ครัวเนี่ยนุ่นว่าก็เป็นสิ่งสำคัญของบ้านนะคะอย่างบ้านนุ่นเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนชอบทำอาหารมากๆคือเราก็ทานอาหารฝีมือคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆทีนี้พอมาทำบ้านหลังนี้คุณแม่ก็จะเน้นพอสมควรว่าอยากได้ครัวที่เขาสามารถทำอาหารได้สะดวกสบายตอนที่เราคิดเนี่ยหนึ่งก็คือเราก็ต้องหาครัวที่เราคิดว่าเราจะเอามาใช้งานจริงๆไม่ใช่แค่เป็นครัวสวยงามอะค่ะสาเหตุที่เลือกใช้ฮู้ดเนี่ยก็คือใจเนี่ยคือจริงๆก็พุ่งไปที่สแตนเลสแต่แรกอยู่แล้วว่าอยากจะใช้ครัวสแตนเลสเพราะว่าสแตนเลสเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนึกว่ามันทนแล้วก็ดูแลรักษาต้องบอกว่าดูแลรักษาง่ายสามารถเช็ดทำความสะอาดอะไรได้แล้วก็ถ้าดูแลรักษาดีก็อายุการใช้งานก็จะยาวนานแล้วก็อาจจะเหมือนใหม่ได้ตลอดเวลาไปดูมาหลายๆที่ละแล้วก็คิดว่าฮู้ดเนี่ยแหละน่าจะเป็นตอบโจทย์เราในการทำครัวครั้งนี้ค่ะที่บ้านนู่นเนี่ยก็จริงๆเราจะมีครัวที่เราเรียกว่าครัวกลางนะคะก็เป็นครัวใหญ่แล้วก็แต่ละบ้านก็จะมีครัวย่อยๆซึ่งในครัวกลางเนี่ยเราก็มองว่าจะต้องมีพื้นที่ในการผัดอาหารทำอาหารเนี่ยพร้อมๆกันหลายๆครัวเราก็เริ่มดีไซน์จากตรงนั้นมีไฟแรงไฟอ่อนแล้วก็เราชอบทานก๋วยเตี๋ยวเราชอบทานปิ้งย่างเราก็เริ่มคิดจากตรงนั้นในเรื่องของในส่วนของการผัดในการทำอาหารแล้วหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเรื่องของการกำจัดกลิ่นซึ่งเราไม่อยากได้กลิ่นใดๆเพราะว่าห้องครัวอยู่ติดกับห้องทานข้าวไอแลนด์เนี่ยจริงๆมันต้องมีอยู่แล้วคือเพราะว่ามันเป็นส่วนสำหรับเตรียมอาหารนะคะเวลาไปดูคุณแม่ทำครัวเนี่ยสมัยก่อนก็ไปดูไปจะช่วยไม่ช่วยก็ไม่รู้แหละแต่ว่าต้องเอาเก้าอี้เข้าไปด้วย1ตัวเพื่อที่จะไปนั่งช่วยจัดการอะไรทีนี้เที่ยวนี้การออกแบบไอแลนด์ก็คือเราไม่อยากใช้เก้าอี้ละเราไม่อยากมีให้มันรกเราก็เลยพยายามหาแบบที่เป็นไอแลนด์ด้วยแล้วก็สามารถนั่งได้ด้วยวางของได้ด้วยอยู่ในตัวค่ะเรื่องระบบการจัดเก็บจริงๆเราก็ให้โจทย์ฮู้ดไปแหละว่าเรามีจานมีเครื่องปรุงมีถังขยะมีเก็บของแห้งของสดแล้วก็ให้โจทย์ไปแล้วเราก็มาออกแบบร่วมกันโดยส่วนตัวนุ่นเป็นคนชอบสีเทาดำอยู่แล้วเพื่อให้รู้สึกว่าครัวมีความทันสมัยคือนอกจากความได้ความสวยงามแล้วก็ต้องโลเมนเทนแนนซ์ด้วยคือก็ต้องง่ายระบบอะไรต่างๆเนี่ยคือจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตเนี่ยคือเราไม่อยากที่จะซ่อมเยอะหรอกแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็สามารถทำได้แล้วระหว่างที่ใช้งานไปเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาซึ่งของฮู้ดเองดีไซน์ให้เราทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเพราะตั้งแต่ใช้ครัวมาเนี่ยนุ่นใช้ครัวนี้มาประมาณสัก3เดือนละก็มีการทำครัวอย่างจริงจังเนาะก็เหมือนก็เริ่มมีคราบน้ำมันมีเศษอาหารอะไรขึ้นไปติดเนี่ยเราก็ถอดล้างออกมาตามคำแนะนำซึ่งเราก็ทำได้โดยที่ไม่ได้ยากอะไรอะค่ะแล้วพอล้างเสร็จทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมสำหรับคนที่สนใจอยากที่จะหาครัวดีๆสักครัวหนึ่งเนาะเป็นคนที่ชอบทำอาหารแล้วก็คิดว่าครัวเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของในครอบครัวไม่ใช่แค่ว่าทุกบ้านต้องมีครัวฮู้ดก็น่าจะเป็นหนึ่งบริษัทที่น่าจะลองคุยดูเพราะว่าครัววุฒิเองนึกว่าเขาก็มีความชำนาญแล้วก็มีบริการที่ดีในการที่จะทำให้ครัวเนี่ยมันเป็นครัวจริงๆอันนี้สำหรับคนที่ทำครัวหนักๆนึกว่าฮู้ดตอบโจทย์นะ